วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ The First RMUTP Engineering Conference และกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะรู้งานวิศวกรรมครั้งที่1ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมภายในงานกันนั้นไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันค่ะสำหรับการจัดงานคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้ของเรานะครับเราก็พยายามที่จะเชิญชวนนักวิจัยนักศึกษานะต้องปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมาร่วมงานคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับในสายของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับนะซึ่งแน่นอนครับหลายๆมาอะไรก็ส่งบทความเข้ามาส่วนในทางที่เราคิดว่าจากครั้งนี้ที่ได้แน่นอนของวัตถุประสงค์คือได้การแลกเปลี่ยนความรู้ที่ดีจากหลากหลายมาอะไรนะครับนะทำให้คิดว่าการพัฒนาวิจัยของประเทศเรานะครับจะไม่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ Open House เนี่ย9สาขาวิชานะครับเราจะมีการจัดกิจกรรมในสาขานั้นๆเลยนะครับซึ่งหลักๆแล้วในงาน Open House นี้ก็จะเป็นการเปิดตัวของแต่ละสาขานะครับว่ามีความเชี่ยวชาญมีความถนัดซึ่งก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งให้นักศึกษาในระดับชั้นมัธยม6ที่จะจบและนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับปวช.เนี่ยเข้ามาศึกษาต่อของเราในอนาคตครับสำหรับงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุภัททาโกศัยกานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้เอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดขึ้นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาจารย์นะคะหรือผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสมานำเสนองานวิจัยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะทางด้านวิชาการปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ณบัดนี้ค่ะในงานครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจาก Keynote Speaker 2คนด้วยกันในหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยและการประยุกต์ใช้ท่อความร้อนเพื่อประหยัดพลังงานไปฟังการบรรยายดีๆนี้พร้อมๆกันเลยค่ะก็จะมีแบ็คกราวด์ประวัติของเรื่องพวกนี้มาแล้วก็โฟกัสที่ถามว่าก่อนที่จะมาถึงแอปพลายรีเสิร์ชได้หรือประยุกต์ได้จริงๆผมก็ต้องทำเบสิกรีเสิร์ชมาก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นนักวิชาการนะครับเราไม่ใช่นักช่างนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับก็เอามาผสมกันเข้าเพราะว่าผมเป็นนักเรียนช่างแต่ว่าโชคดีได้ไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในขั้นสูงมาก็นำมาประยุกต์กับคำว่าช่างเข้าครับก็จะได้เปรียบนิดนึงแต่นักเรียนม .6 ครับด้านการเกษตรเนี่ยเราทำ3เรื่องนะอันแรกเลยก็คือพยายามวัดคุณสมบัติของเหลวของโปรดักที่เป็นโปรดักทางด้านเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ลองยกตัวอย่างขึ้นมาอันหนึ่งเช่นผมอาจจะวัดอะไรฮะเรียกปากชุยสัตว์นะที่จังหวัดเพชรบุรีเขาเรียกอะไรน้ำตาลสดนะให้เราทำไงที่จะดูว่าน้ำตาลสดเนี่ยมันเป็นของแท้ของเทียมมีน้ำตาลเท่าไหร่นะครับก็สามารถใช้ขึ้นไปในฟ้าเนี่ยนะสามารถคัลเจอไรส์คุณสมบัติของวัสดุพวกนี้ได้พัฒนาเอายางพารามาทำเป็นแอบซอร์เบอร์ที่ใช้ในการแอบซอร์บคลื่นแรงไฟฟ้าซึ่งมีความจำเป็นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะว่าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปเนี่ยต้องการชิลให้คลื่นแรงไฟฟ้าออกไม่ให้แรงไฟฟ้าเข้าไปกวนนะครับก็ต้องใช้แอบซอร์เบอร์ซึ่งใช้จำนวนมากนะแล้วก็ราคาแพงมากเราต้องนำเข้ามาตลอด